แห่ให้กำลังใจตั๊กมยุราอยู่หน้าห้อง ICU ขณะที่ทุกคนฉลองปีใหม่ปีนี้ไม่ได้เห็นภาพไปฉลองของอดีตนางเอกรุ่นใหญ่โดยตั๊กมยุราโพสต์ภาพอยู่หน้าห้อง ICUท่ามกลางพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนตั๊กมยุราเผยภาพอยู่หน้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลพร้อมเผยด้วยว่าในขณะที่ทุกคนฉลองโดยมีคนบันเทิงอาทินกจริยาจุลภาคนุ้ยสุจีราคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆให้กำลังใจตั๊กเปิดใจนางเอกสุดเป๊ะจนไม่มีเพื่อนคบเผยเหตุหุ่นดีสวยอมตะป่วยโรคไม่มีใครรู้คลิปท็อปดารณีนุชก็คอมเมนต์อวยพรขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะพี่หน่องอรุโนชาก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้ตั๊กและครอบครัวนะคะผัดไทยก็ส่งกำลังใจเช่นกันเป็นกำลังใจนะคะก่อนเจ้าตัวจะโพสต์อีกภาพที่โรงพยาบาลพร้อมเผยอีกว่าคุณแม่ป่วยโรคหัวใจค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณค่ะซึ่งเพื่อนๆพี่น้องร่วมวงการอาทิออนอนงปัญญาวงก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจขอส่งกำลังใจให้พี่ตั๊กและคุณแม่นะคะดิฉันนานาก็ให้กำลังใจเช่นกันว่าส่งกำลังใจมาให้แข็งแรงโดยไวนะคะเป็นต้นฮาน่าโพสต์15ปีขอบคุณแม่สามีรักสะใภ้คนนี้สามีดีหาที่เปรียบมิได้สามีดีรู้จักผิดชอบชั่วดีแถมตาถึงฮาน่าโพสต์15ปีการเป็นสะใภ้เจ้าขอบคุณแม่สามีรักลูกสะใภ้เลี้ยงดูลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษสามีดีหาที่เปรียบไม่ได้ต้องยกเลิกทริประยองฮาน่าทัศนาวลัยโพสต์คลิปน้องนาดาลูกสาวยังคิดว่าอยู่ระยองแต่จริงๆเปลี่ยนทริปมาเป็นเพนนินซูล่ากรุงเทพพร้อมบอกด้วยว่าดูธิดาเขาทำคิดว่าอยู่ระยองพี่เปอร์เขากลัวน้องเสียใจไม่ได้ไประยองเลยบอกที่นี่คือระยองทางน้องก็เชื่อไปอีกดูแม่น้ำแทนทะเลไปก่อนนะเราอยู่แอดเฮเปนินซูเลบางกอกนะจะเทเปนินซูเลบางกอกเพนโมเมนต์ฮาน่าสะใภ้เจ้าเปิดวังลืมแม่สามีรักเปิดตัวลูก3ครั้งแรกฮิวโก้สุดสมรรถทิ้งเงิน100 ล้านคลิปก่อนจะโพสต์ภาพฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์สามีกับคุณแม่พร้อมโพสต์ขอบคุณกับการเข้ามาเป็นสะใภ้เจ้า15ปีแล้วว่าพี่สาวกับน้องชายหรือเปล่าฮะโกเล็กนริสชากิจ15ปีที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันแม่ก็ยังสาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยขอบคุณที่รักและเอ็นดูลูกสะใภ้คนนี้นะคะและขอบคุณคุณสาที่ตลอดมามีแต่ข้อดีมากกว่าข้อเสียสาดีหาที่เปรียบมิได้ส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่สาที่ให้ความรักอบรมเลี้ยงดูลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษรู้จักผิดชอบชั่วดีแถมตาถึงอีกต่างหากหนูจะพยายามเลี้ยงหลานของแม่ให้ดีที่สุดเช่นกันนะคะก่อนจะโพสต์ภาพกับสามีที่ยิ้มกว้างมากๆพร้อมแคปชั่นติดตลกว่าตาถึงนะเราอะฮะโกเล็กดูออกแล้วว่าอยากถ่ายรูปด้วยยิ้มกว้างขนาดนี้เมียสวยอาศัยแดดดี้ฮะซาร่าเผยใจอำลาปีมหาโหดอยู่ในจุดสูงสุดและต่ำสุดของชีวิตจุกจนหมดคำจะพูดเรียกว่าเจอเรื่องหนักหน่วงมาเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่แต่เจ้าตัวก็สตรองฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ทุกอย่างท่ามกลางทั้งกำลังใจและคำวิพากษ์วิจารณ์และล่าสุดสาวซาร่าได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี2021ด้วยข้อความยาวเหยียดรีวิวปี2020ที่ผ่านมาทั้งความสุขและความผิดหวังโดยซาร่า
ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรม @sarahkasinghimi ข้อความว่า Goodbye 2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy New Year 2021เป็นปีที่หลากหลายอารมณ์มากจริงๆปีที่สุขสุดๆแล้วก็ทุกข์สุดๆเช่นกันอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตและต่ำสุดของชีวิตเหมือนชีวิตคือรถไฟเหาะจริงๆคิดว่าปีนี้เป็นปีที่มหาโหดของใครอีกหลายๆคนทั้งโรคระบาดทั้งสถานการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงหน้าที่การงานที่คงกระทบกันทั่วโลกเอาล่ะขอบันทึกเรื่องราวของตัวเองเลยละกันเรื่องทุก2020อย่างแรกก็คงเป็นความรักที่ไม่สมหวังเอาจริงปะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีดวงเรื่องความรักเลยโดนทักตลอดอยู่โสดจะดีกว่าแต่ผู้หญิงเราอเนอใครอยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีคนแกะไปด้วยกันไม่ว่าจะจบลงด้วยเหตุผลอะไรก็ยังคงเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอแต่ต้องรักตัวเองให้เป็นและให้มากนะต่อไปจากนี้บทเรียนราคาแพงของปีนี้อย่างที่สองคงไม่พ้นเรื่องข่าวมากมายเหลือเกินท่านผู้ชมมากจนเครียดแทบพวกร้องไห้งองแงจนน้ำตาไหลเป็นสายน้ำจุกจนหมดคำจะพูดรู้สึกว่ามันหนักมากโดยเฉพาะมาเกิดตอนเราเพิ่งคลอดลูกภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสุขภาพจิตแย่มากบอกเลยแต่พยายามจะเก็บไว้เข้มแข็งไว้มากมากสู้กับจิตใจตัวเองอย่างมากแผลก็เจ็บเจ็บมากกบลูกก็ต้องเลี้ยงนมก็ต้องปั้มทนายก็ต้องวิ่งปรึกษาบินขึ้นบินลงคิดว่าเป็นหุ้นส่วนกับสายการบินและผู้คนมากมายที่ครหากับเรื่องราวที่มันไม่จริงจนกระทบถึงครอบครัวยอมรับเลยว่าทึกอะแบกรับหลายอย่างเหลือเกินตัวเล็กแต่ใจสู้มากนะบอกเลยหาที่ผ่านมาได้เพราะครอบครัวเราแข็งแรงเรื่องสุข2020อยากจะขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบลูกสาวมาให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้ของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้จริงๆรอคอยมานานได้ลูกสาวตามความฝันสักทีขอบคุณที่ลูกเกิดมาสมบูรณ์เลี้ยงง่ายน่ารักด้วยถึงแม้ว่าตอนที่แม่ท้องอยู่แม่จะแพ้หนักมากไหนจะโรคประจำตัวแม่อีกสารพัดอาการป่วยติดเตียงพอคลอดก็ทรมานเจ็บเหลือเกินอะฮืออแม่ผ่านมันมาได้ทุลักทุเลมากลูกจ้าแต่แม่ภูมิใจดีใจมีความสุขที่สุดกับการได้ลูกมาอยู่ในอ้อมกอดปีนี้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์คำสอนหลายอย่างทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของการกระทำจงมีสติในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นอย่าเอาแต่หัวใจนำพาเอาสมองด้วยควบคู่ไปด้วยกันเมื่อรู้ว่าผิดต้องรู้จักสำนึกขอโทษและแก้ไขเมื่อรู้ว่าดีจงหมั่นทำความดีต่อไปอย่าได้ท้อเพราะเจอมารผจญลูกสองแล้วหัดปกป้องตัวเองรักตัวเองให้มากๆสุดท้ายนี้ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขทั้งทุกความรักรอยยิ้มน้ำตาขอบคุณบทเรียนขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาและยังอยู่ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจไปต่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนรักที่ยังอยู่ในชีวิตและปลอดภัยขอบคุณดวงใจน้อยๆสองชีวิตที่เป็นพลังทำให้แม่ยังสู้ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมครอบครัวขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแม่นะลูกแม่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปปีนี้ขออโหสิให้ทุกคนขอให้ความทุกข์ผ่านพ้นไปกับปีเก่าส่วนใครที่ซาร่าอาจทำให้ขุ่นเคืองเสียใจโกรธเคืองกันซาร่าต้องขอโทษจากหัวใจขอขมาด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเริ่มต้นสิ่งใหม่กับปีใหม่ในปี2021นะคะท่ามกลางเพื่อนๆแฟนๆที่พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจไปถึงสาวซาร่ากันมากมาย